ไป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 เจ้าหลุยเมตตาผมฉันด้วยนะคะจะพี่ก็เอาที่นี่ไปหาสิบ้านไม่ขวัญสายยาพี่ต้องมีเครื่องเสวยเจ้าไปเอายาพิษมาจากไหนจากป่าจากคนในป่าใครเป็นคนสั่งให้เจ้าทําไม่มีเลยคะหม่อมฉันทําเองหม่อมฉันอยากให้เจ้าหญิงทักษิกาตายเจ้าพี่ทอดเมตเช่นนี้ทำไมแม้แต่ข้ารับใช้ยังมีความกล้าหาญและจงรักภักดีถ้าหากว่าน้องยังมีศักดิ์ศรีหลงเหลืออยู่จงพูดความจริงออกมาก็ได้น้องเองที่พยายามฆ่าทัศิกาน้องอยากให้มันตายคนเจ้าพี่รักแล้วก็เทิดทูนนางผู้หญิงต่างน้องต่างหากพี่ต้องเป็นฝ่ายทวงถามว่าความเป็นกาศิษย์ในตัวเจ้าพี่ยังคงมีหลงเหลืออยู่หรือไม่ถึงได้หลงมัวเมาฉันเลือกประเทศชาติเช่นนี้พัชรพันธ์พี่ทำอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจดีกุศลบารมีความมั่นคงไม่จำเป็นจะต้องบอกใครกิจยศของกาศิษย์ต้องดำรงไว้กฎต้องเป็นกฎเมื่อเป็นผู้ฆ่าก็ต้องยอมถูกฆ่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตนี่คือกฎของกาศิษย์เจ้าพี่หยุดเดี๋ยวนี้นะไปแล้วจะบอกให้หยุดหม่อมฉันขอให้หยุดคนกาศิกจะป่าเถื่อนไปถึงไหนเจ้าหญิงพัชรทานเชิญเสด็จไปกับหม่อมฉันหน่อยปล่อยนะปล่อยคือปล่อยนะฉันไม่ไปจะพาไปไหนคะปล่อยปล่อยนะปล่อยหม่อมฉันอยากให้ทรงทอดพระเนตรเด็กน้อยที่ต้องมาตายแทนหม่อมฉันทอดพระเนตรดูสิเธอต้องการให้ฉันทรมานใจเพราะความรู้สึกผิดงั้นเหรอไม่มีวันฉันไม่ได้ทำอะไรผิดที่เด็กนั้นตายก็เพราะเธอเธอแล้วแหละที่ทำให้ทุกอย่างมันเลวร้ายทัศกาอย่าได้พยายามต่อรองชีวิตกับคนกาศิษย์เลยเรื่องที่เกิดขึ้นในกาศิษย์ก็ต้องให้คนกาศิษย์ตัดสินใจกันเองเพราะน้องนางทำผิดก็เพราะจงรักภักดีต่อฝ่าบาทหม่อมฉันมาอยู่ที่นี่สาเหตุก็เพราะความโกรธแค้นแล้วก็เกลียดชังของฝ่าบาทเราทั้งหมดมีส่วนร่วมที่ทำให้กระลอกน้อยต้องตายหากวันนี้เป็นหม่อมฉันที่ตายไปชาวพันธุรัตจะต้องโกรธแค้นชาวกาศิกแล้วก็ต้องมีสงครามอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันหากวันนี้พระน้องนางถูกประหารเพราะคนพันธุรัตอย่างหม่อมฉันเป็นต้นเหตุฝ่าบาทลองไต่ตรองดูให้ดีราษฎรกาศิกจะต้องโศกเศร้าแล้วก็โกรธแค้นถึงเพียงใดเราทั้งหมดกำลังเป็นชนวนสงครามอยู่ใช่หรือไม่ขอเดชะพระยามิพลเก้า
ทางห้องปรุงยาได้พิสูจน์ทราบแล้วพะยะค่ะว่ายาพิษในเหยือกนมนั้นคืออะไรและมาจากแหล่งใดเชิญเสด็จพะยะค่ะเจ้าชายรังสิมันรออยู่ถึงเวลาแล้วสิคะได้โปรดใช่ไหมคะเมื่อตอนเด็กๆเราชอบดูพระอาทิตย์ด้วยกันพอชื่อรังสิมันที่เสด็จแม่ทรงประทานให้แปลว่าพระอาทิตย์เรามักจะมายืนด้วยกันตรงนี้เพื่อดูพระอาทิตย์บ่อยนี่คงเป็นการดูพระอาทิตย์ครั้งสุดท้ายของเราสองคนเวลาอยู่เหมันตาไลเราเคยปั้นตุ๊กตาหิมะเล่นกันฉันชอบแกล้งน้องได้คว้างลูกบอลหิมะใส่แต่น้องวิ่งเร็วมากพี่คว้างไม่เคยทันที่สินธรนี่สนุกกว่านะคะตอนหน้าร้อนเราจะมาเล่นน้ำที่ลำธารกันเราสร้างปราสาทด้วยก้อนกรวดสูงเกือบเมตรนะแต่พระองค์ทรงทำพังล้มคลื่นลงมาแทบทับองค์ตายตอนนั้นอ่ะพระองค์ทรงตัวเล็กแค่นี้เองใช่ตัวเท่านี้ตัวเล็กเท่าเจ้ากระรอกน้อยมองไม่ได้ตั้งใจฆ่าเด็กกฎย่อมเป็นไปตามกฎผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้นั้นต้องถูกฆ่าด้วยเช่นกันไม่มีการละเว้นน้องมีสิทธิ์ร้องขอชีวิตใช่ไหมล่ะคะทัศิกาเราขอร้องให้เห็นถึงความเป็นพี่น้องกันทัศิกาทำให้พี่คิดได้ว่าตอนเด็กๆเรารักกันและสนิทกันมากที่สุดน้องเป็นญาติเพียงคนเดียวที่พี่มีถ้าหากว่าเราไม่เห็นการความเป็นพี่น้องเราก็คงต่างเลยแต่แค่เพียงคนเดียวไม่มีญาติที่ไหนอีกน้องผิดไปแล้วน้องขอโทษน้องขอโทษ